ื่อกี้นายกอดพิยตะแล้วนะแล้วฉันจะสงสัยว่านายเป็นเกย์อย่างที่ทุกคนก็คิดกันหรือเปล่านะพุทธคัมภีร์เนี่ยชอบเล่นมุกอยู่เรื่อยเลยนะเอ๋นี่มิยาตะคุงก็เอาด้วยเหรอมีแค่มุกตลกนะเอาละครับทุกคนสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องคุโรโร่ DTN และอยู่กับแมปลอฟฟุตนะครับในคลิปนี้จะมาสอนทำชุดเกาะเบอร์ซึกนะครับและจะมาบอกเกี่ยวกับข้อมูลเต่าเจ้าทะเลนะครับนะว่ามันเกิดตรงไหนนะฮะเกิดกี่นาทีตีเราได้อะไรนะครับเดี๋ยวจะมาบอกกันด้วยนะครับเผื่อคนอยากรู้นะฮะแล้วก็มาก่อนที่จะมาสอนทำนะครับเดี๋ยวผมนะฮะก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเมื่อเสร็จกดแล้วไปเริ่มจากการทำชุดเกาะเวอร์ซิสก่อนเลยนะส่วนเรื่องข้อมูลต่อนะครับเดี๋ยวเอาไว้หลังจากที่ทำชุดเกาะเสร็จก็แล้วกันนะครับไปสิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับนะคือ power eye นะครับถามว่าหาจากไหนนะครับหาจากการตีมอนแล้วก็หาจากช็อปนะครับนะซึ่งหาจากช็อปนะครับเราจะทำการนะครับนะไปที่เกาะนี้นะครับแล้วก็คนไหนที่ไม่อยากซื้อนะครับนะก็จะตีที่เกาะนั้นนะครับนะเกาะนี้เลยนะที่ผมชี้นะครับไปเดี๋ยวผมจะไปซื้อก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่อยากตีนะฮะ Power Eye ก็จะขายอยู่ในราคานี้นะครับทำการซื้อมาได้เลยนะจากนั้นนะครับเก็บใส่กระเป๋านะครับผมโอเคนะเก็บเสร็จปุ๊บนะครับไปที่โลก2ไปมาโลก2แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเกาะที่มี ATT Tafaka Lord นะครับซึ่งเกาะที่มี ATT Tafaka Lord นะครับนะเป็นเกาะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปที่เกาะนั้นกันก่อนเลยนะครับนะแล้วก็คนไหนที่มาที่เกาะนี้แล้วนะเจอกับ ATT Tafaka Lord แล้วนะก็ถามว่าไอ้พวกนะไอเทมไม้กับเหล็กนะครับนะมันหายังไงนะครับไอเทมไม้กับเหล็กนะครับนะหาจากตรงนี้เลยนะครับคือตีจากพวกนี้ได้เลยนะครับคือของมันจะดรอปนะฮะในร้านช็อปไม่มีขายนะครับผมนะหลังจากที่ตีไม้นะครับแล้วก็เหล็กแล้วนะได้มาแล้วจากนั้นนะครับมาที่ ATT นะครับจากนั้นนะฮะทำการกดทำได้เลยอ้อแล้วลืมบอกนะครับอย่าลืมเตรียม Power Eye มาด้วยแล้วก็ตั้ง15ล้านนะครับนะ Power Eye นะครับผมเตรียมมาแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการกดทำได้เลยนะพอเราทำเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำการนะครับกลับไปที่โลก1นะแล้วก็มีบางคนชอบถามว่าผมเอาดาวทาฟาก้ารอเนี่ยไปฟักหัวใจปีศาจเนี่ยไอ้เกาะเนี้ยนะครับพอได้ผมฟักแล้วผมเก็บใส่กระเป๋าไว้ได้นะครับจะว่ายังไงดีล่ะเนี่ยฟักมาใช่ปะเนี่ยมีหัวใจปีศาจนะครับผมถามหน่อยนะมันเก็บได้ในท็อปพี่นะบอกไอ้ก่อนเลยมันเก็บไม่ได้นะครับบ้าเหรอจะได้เก็บใส่มันเก็บไม่ได้นะครับให้เรากลับที่โลกหนึ่งเลยนะอ๋อแล้วก็อย่าขึ้นกลับที่โลกหนึ่งนะไม่รู้ว่ากลับกันแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าอย่าขึ้นกลับนะครับให้เราทำการไปหาออลเดมอนก่อนนะครับนะก็คือออลเดมอนนะครับจะหาได้จากการตีมอนแล้วก็ซื้อนะครับออลเดมอนจะหาได้จากเกาะนั้นนะครับซึ่งมันจะมีอาคาซ่ากับอัสูรอยู่นะแล้วก็คนไหนที่ไม่อยากตีนะครับไปที่เกาะหิมะนะครับนะก็จะข้างในก็จะมีร้านช็อปอยู่นะออลเดมอนก็จะขายอยู่ในราคา1ล้านนะครับผมนะซื้อมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเก็บใส่อินเวนทอรี่นะครับนะเกือบลืมบอร์ดนะครับนะไม่รู้ว่ากลับไปที่โลกหนึ่งกันแล้วหรือยังนะครับอย่าลืมด้วยนะเอาออลเดมอนมาด้วยนะครับมาเราไปที่โลกหนึ่งกันก่อนเลยตอนนี้ก็กลับมาที่โลกหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำชุดเกาะเบอร์เซอร์กันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับไปที่เกาะอีเวนต์นะฮะผมไปมาที่เกาะอีเวนต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะการนะควักหัวใจปีศาจนะครับนะปีศาจก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราจะควักเฉพาะปีศาจนะโอเคนะฟักได้ปีศาจเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการนะครับนะจัดการไอ้พวกนี้ซะก่อนก่อนจะดรอปไอ้เจ้าสร้อยคอนะครับนะซึ่งจะเป็นสร้อยคออันนี้นะครับนะเดี๋ยวเอาให้ทุกคนก่อนเลยก็แล้วกันนะครับนี่นะครับผมนะตีจนก่อนจะดรอปสร้อยคอนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเอาออฟเดมอนออกมานะครับนะหลังจากที่เราหาได้จากโลก2นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตรงนี้นะครับนะกระโดดขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวก็เจอกัดนะครับนะเขาก็จะบอกว่าเอาสร้อยคอแล้วก็ขอเจติสาแล้วก็เอาเดมอนแล้วก็ค่าหัว30ล้านนะครับถ้าเกิดเรามีครบทุกอย่างแล้วนะก็กดทำได้เลยนะครับผมช่วงรีวิวสกิลนะครับนะชุดเกาะเบอร์เซอร์จะมีทั้งหมด2สกิลนะครับแล้วก็เผื่อบางคนถามว่าในอนาคตจะมีสกิลเพิ่มไหมอาจจะมีนะครับผมอาจจะใส่ไอ้เจ้ามือปืนใหญ่แล้วก็พุ่งไปจับหรืออะไรประมาณนั้นนะครับนะอนาคตอาจจะเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับสกิลแรกนะครับจะเกิดการเปิดโหมดนะครับผมอย่างนี้เลยนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับผมหน้าจอก็จะสั่นๆแดงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็บวกเลือด250ล้านเยอะสุดในเกมแล้วนะแล้วก็คูณสเตตทุกอย่าง20นะครับ
คูณ20นะครับอย่าว่าคูณ20นะครับแล้วก็มีข้อเสียด้วยนะเสียเลือดนะครับเห็นป่ะเลือดเราจะลดไปเรื่อยๆนะครับเห็นได้ว่าเลือดเราจะลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีเคียวดูดเลือดนะเคียวไอแห่งความตายใช่ป่ะโอ้โหเลือดรีเจนนะครับแนะนำนะฮะให้ใช้คู่กันนะครับผมนะบอกเลยว่าโกงมากนะครับแล้วก็สกิลถัดไปนะครับเป็นสกิล X คำรามนะครับอย่างนี้เลยนะคนไหนที่อยู่ใกล้เราก็จะถูกกระเด็นออกไปนะครับมาติดกันทักศัตรูนะครับเอาตั้งเนี่ยต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมเดี๋ยวจะมาบอกเกี่ยวกับข้อมูลเต่าเจ้าทะเลนะครับเต่านะครับเกิดที่โลก2นะครับแล้วเกิดตรงไหนครับผมอยากรู้จัดไปเดี๋ยวขอไปที่โลก2กันก่อนเลยถ้ามาโลก2แล้วจะว่าให้เรามาที่เกาะนี้ดีครับเกาะนี้ก็เจอกับไอ้พวกโจสลัดคำสาบนะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะฮะเต่าจะทำการเกิดที่โลก2เกิดตรงนี้นะครับผมนะเกิดตรงนี้เลยนะครับนะหลังจากก่อไอ้เจ้าพวกโจสลัดคำสาบใช่ปะเต่าก็จะสปอนตรงนี้นะครับผมถามว่ากี่นาทีถึงจะเกิดนะครับ30นาทีนะครับผมนะมันก็จะสปอนเกิดตรงนี้นะครับแล้วก็ถามว่ามันจะหายได้ไหมไม่หายนะครับจนกว่าเราจะจัดการมันนะครับแล้วถามว่าจัดการแล้วเราได้อะไรนะครับเราก็จะได้เวลค่าหัวแล้วก็ไอเทมอีเวนต์นะครับเพราะว่าไอเทมอีเวนต์นี้นะครับได้อะไรบ้างนะครับอุ้ยบอกยากเว้ยมันแรนดอมนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับถามว่าเอาไปทันย้อนหลังได้ไหมได้นะครับมีโอกาสได้ไอเจ้าไอ้นี่ด้วยนะไอเบคาคิโน่ครับที่คุณผู้ชมอยากได้เลือกเกิดนะครับนะมีอยู่ในนั้นด้วยนะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะลัคกี้ได้หรือเปล่านะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละ